ครับในตอนนี้เราก็จะมาลองคำนวณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกของสารด้วยตารางนะครับแต่จะเป็นกรณีของผสมของเหลวไอก่อนนะครับของผสมของเหลวไอก็คือของผสมที่อยู่ในพื้นที่โดมนะครับนักเรียนจำได้ไหมฮะตะกี้เมื่อวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราก็แกนตั้งของกราฟเนี่ยเป็นความดันนะครับส่วนแกนนอนเนี่ยเป็นปริมาตรนะครับพื้นที่ของผสมของเหลวไอก็คือพื้นที่ของบริเวณที่อยู่ใต้โดมทั้งหมดนะครับ เราจะเริ่มโดยการสร้างสูตรหาความสัมพันธ์ก่อนนะครับสมมุติว่าจะมีถังอยู่ใบหนึ่งนะครับดังในรูปนี้นะครับถังใบนี้เนี่ยก็มีของเหลวมีมวลเท่ากับ mf นะครับแล้วก็มีปริมาตรเท่ากับ vf เขียนเป็น vf ใหญ่นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็เป็น i นะครับมีมวลเท่ากับ mg แล้วก็มันก็จะมีปริมาตรเท่ากับ vg ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น v รวมของทั้งถังนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ vf บวกด้วย vg นะครับในขณะที่มวลรวมของทั้งถังเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับมวลของเหลวนะครับ mf บวกด้วยมวลของ i ก็คือ mg นะครับผมให้สมการปริมาตรรวมนี่เป็นสมการที่1นะครับแล้วก็สมการมวลรวมเนี่ยเป็นสมการที่2นะครับสมการที่2ผมเขียนสมการ1ใหม่ให้อยู่ในรูปของสมบัติอินเทนซีฟนะครับก็จะได้ออกมาเป็นมวลรวม v เล็กรวมนะครับ v เล็กคือปริมาตรจำเพาะนะครับตรงนี้คงไม่ลืมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ mf คูณกับvf นะครับกรณีของปริมาตร i ก็จะกลายเป็น m ของ mg นะครับคูณกับ vg นะครับคราวนี้อันนี้ผมให้เป็นสมการที่3นะครับถ้าหารสมการ3ตลอดนะครับหารสมการ3ด้วยมวลรวมนะครับด้วย m รวมเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น m รวมนะครับv รวมหารด้วย m รวมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ mf vf นะครับหารด้วย m รวมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น mg vg หารด้วย m รวมนะครับคราวนี้นักเรียนไม่รู้จำได้หรือเปล่านะครับเมื่อวิดีโอที่แล้วเนี่ยเรานิยามว่าตัว x หรือค่าคุณภาพ i เนี่ยมีค่าเท่ากับ mg หารด้วย m รวมนะครับเพราะฉะนั้นสมการเบอร์4นะครับสมการเบอร์4เนี่ยก็สามารถจะเขียนใหม่นะครับลองดูสมการเบอร์4ด้วยกันนะครับ m รวมปรับกับ m รวมทิ้งไปนะครับ mg กับ m รวมเนี่ยเจอกันหารกันนะครับก็ได้เป็นค่าคุณภาพ i เพราะฉะนั้นก็เขียนได้เป็น v รวมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ mf ส่วนด้วย m รวมนะครับคูณกับ vf แล้วก็บวกด้วย x vgนะครับอันนี้ก็เป็นสมการที่5แล้วกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะวนกลับมาดูสมการที่2นะครับจะมาดูสมการที่2กันเดี๋ยวเราหาที่เขียนเพิ่มเติมนะครับจากสมการที่2เนี่ยนะครับเราได้ว่า m รวมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ mf นะครับบวกด้วย mg นะครับแล้วก็จากสมการที่5เมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมย้อนไปให้ดูนะครับจากสมการที่5ที่เขียนไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้ว่า v รวมเท่ากับ mf หารด้วย m รวมคูณกับ vf บวกด้วย xvf บวกด้วย xvg นะครับดูสมการที่5ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมยกมาเขียนในสไลด์ถัดไปนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า v รวมตอนนี้นะครับมีค่าเท่ากับ mf หารด้วย m รวมคูณกับ vf นะครับบวกด้วย xvg อันนี้คือสมการที่5นะครับแล้วก็อันนี้คือสมการที่2นะครับจากสมการ2เราย้ายข้างให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า mf ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับจะโกยกวนเยอะนะครับเดี๋ยวปรับนิดนึงนะครับmf ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ m รวมลบด้วย mg นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาสมการอันนี้ผมเรียกเป็นสมการเบอร์6แล้วกันนะครับเราก็เอา6แทนใน5นะฮะเอา
า6แทนใน5นะครับแทนในสมการ5เราก็จะได้ออกมาว่า v รวมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ m รวมนะครับลบด้วย mg หารด้วย m รวมนะครับคูณกับอันนี้เป็นก้อนหนึ่งนะครับคูณกับ vf แล้วก็บวกด้วย x vg นะครับอันนี้ผมก็ให้เป็นสมการที่7แล้วกันนะครับ อันนี้จัดรูปสมการที่7ใหม่นะครับจัดรูปสมการที่7ใหม่เนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นว่า v รวมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m รวมตัดกับ m รวมทิ้งไปนะครับก็จะเหลือเป็น1ลบด้วย1ลบด้วย x นะครับคูณกับ vf บวกด้วย x บวกด้วย x vg นะครับจับย้ายข้างให้เรียบร้อยนะครับก็ได้ออกมาว่า v รวมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ vf นะครับลบกับ x vf นะครับแล้วก็บวกกับ x vg นะครับตรงนี้จัดอีกทีนึงนะครับก็ได้ออกมาว่า v รวมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ vf บวกด้วย x vg vg ลบด้วย vf นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ลืมนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าไอ้ตัว vg ลบด้วย vf เนี่ยมันก็คือ vfgนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้สูตรออกมาใช้งานแล้วครับก็จะได้ออกมาว่า v รวมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ vf บวกด้วย x vfg นะครับสมการอันเนี้ยก็จะเป็นสมการที่เราใช้สำหรับการคำนวณหาสมบัติของผสมของเหลวไอนะครับของที่อยู่ใต้โดมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการสำคัญที่เอาไว้ใช้งานนะครับคราวนี้ถ้าเราเขียนสมการแบบเดียวกันกับปริมาณอินเทนซีฟตัวอื่นนะครับก็จะเขียนได้ดังนี้นะครับถ้าเป็นพลังงานภายในนะครับก็จะได้ว่า U นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ UF ด้วยเท่ากับ UF นะครับบวกด้วย XUFG นะครับถ้าเป็นเอนโทรปีนะครับเอนโทรปีคือ H ก็จะมีค่าเท่ากับ HF บวกด้วย XHFG นะครับถ้าเป็นตัว S นะครับ S คือ entropy ก็จะมีค่าเท่ากับ SF นะครับบวกด้วย X SFG ครับ S เท่ากับ SF บวกด้วย X SFG ตะกี้เรามีตัว V แล้วนะครับเอาตัว V มาเขียนด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นชุดเดียวกัน V ก็จะมีค่าเท่ากับ VF บวกด้วย XVFG นะครับฟอร์มสมการมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจำง่ายนะครับสมการชุดนี้ก็จะเป็นสมการที่ใช้สำหรับหาสมบัติของสารในกรณีที่มันเป็นของผสมของเหลวไอนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่าง 2.12 นะครับอยู่ในหน้า70นะครับเขาบอกว่ามันมีของผสมอิ่มตัวอยู่นะครับเป็นน้ำที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสแล้วก็มีค่าคุณภาพไอเท่ากับ 70% นะครับให้หาปริมาตรจำเพาะของผสมอิ่มตัวนี้แล้วก็ให้หาพลังงานภายในด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มวิธีทำกันยังไงนะครับเริ่มต้นเราก็เปิดตารางอิ่มตัวของน้ำก่อนนะครับแล้วก็พบว่าจากตารางอิ่มตัวของน้ำนะครับตารางอิ่มตัวนี่นักศึกษาคงจำได้ละอยู่ในภาคผนวกที่1นะครับก็ที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็พบว่าน้ำเนี่ยมีค่า VF นะครับ VF ก็คือปริมาตรจำเพาะของเหลวนะครับมีค่าเท่ากับ 0.001023 นะครับเมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ VG ของมันเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ 5.042 เมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมนะครับ
อันนี้เนื่องจากว่าในตารางในภาคพหนวกหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้บอก VFG มาให้นะครับงั้นเราต้องลบเองนะครับเราก็รู้แล้วว่า VFG เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ VG ลบด้วย VF นะครับก็เอาค่าข้างบน2ค่ามาลบกันนะครับลบกันแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 5.04098 นะครับหน่วยเป็นเมตรกำลัง3ต่อหน่วยเป็นเมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้เรารู้มาจากสไลด์ที่แล้วนะครับว่า V เนี่ยมีค่าเท่ากับ VF นะครับบวกด้วย XVFG เพราะฉะนั้นก็เริ่มแทนค่าครับ VF เรามีอยู่แล้วนะครับเท่ากับ 0.001023 นะครับส่วนตัว X โจทย์บอกมาให้เป็น 70% เห็นไหมฮะคุณภาพ I 70% นั้นแทน X ก็เท่ากับ 0.7ครับ 0.7 VFG นักเรียนก็หาไว้แล้วนะครับมีค่าเท่ากับ 5.04098 นะครับนักเรียนก็หาไว้แล้วตัวนี้นะฮะแทนค่าลงไปนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ว่า V รวมของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 3.5297 นะครับหน่วยเป็นเมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้เราได้คำตอบแรกมาแล้วนะครับตอบแล้วฮะอันนี้ค่อยหาพลังงานภายในด้วยนะครับนักเรียนก็เปิดเหมือนเดิมครับพลังงานภายในก็จากตารางอิ่มตัวที่ตารางที่70องศาซีนะครับได้ออกมาว่า UF เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 292.93 นะครับ 292.93 หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เราก็รู้อีกว่า UFG นะครับคราวนี้ตารางใจดีครับตารางทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ว่า UFG เท่ากับ 2176.6 นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเหมือนเดิมครับเรามีสมการในสไลด์ที่แล้วนะครับเราได้ว่า u เท่ากับ uf บวกด้วย x ufg เรามีสมการ u เท่ากับ uf บวกด้วยเรามีสมการ u เท่ากับ uf บวกด้วย x ufg นะครับเพราะฉะนั้นก็แทนค่าเข้าไปนะครับ u ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 292.93 นะครับบวกด้วย x ก็คือ 0.7 นะครับ UFG เขาหาให้แล้วนะครับเราเปิดตารางมาแล้วเท่ากับ 2176.6 นะครับตอนนี้ก็พึ่งเครื่องคิดเลขเอาครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัว U ของเราหรือว่าพลังงานรวมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 1806 นะ 1806.55 กิโลจูลต่อกิโลกรัมครับก็เป็นอันได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าการคำนวณเนี่ยไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนจะหาค่าคุณสมบัติของสสารที่อยู่ในช่วงบริเวณใต้โดมนะครับซึ่งเป็นของผสมของเหลวไอเนี่ยนักเรียนต้องรู้ค่าคุณภาพไอนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คำนวณไม่ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างถัดไปนี่อย่าง 2.13 นะครับในตัวอย่าง 2.13 นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีถังใบหนึ่งนะครับบรรจุน้ำ10กิโลกรัมหากถังใบนี้มีปริมาตร25ลูกบาศก์เมตรเนี่ยวัดความดันในถังได้30 kPa นะครับให้หามวลของเหลวอิ่มตัวมวลไออิ่มตัวนะครับแล้วก็หาเอนทรอปีรวมอันนี้ให้หาหลายอย่างเลยนะครับคราวนี้นี่เขาไม่ได้บอกค่าคุณภาพมาให้นะครับเป็นโจทย์แบบที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับยากขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเขาไม่ได้บอกค่าคุณภาพมาให้เนี่ยนักเรียนมีงานต้องทำเยอะเลยนะฮะขั้นแรกก็ต้องหาค่าคุณภาพก่อนคราวนี้เรามีวิธีหาอย่างนี้ครับเรามีสมการ intensive extensive ของปริมาตรอยู่นะครับเราบอกว่า v ใหญ่เท่ากับ m คูณกับ v เล็กถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย v เล็กของเราก็จะมีค่าเท่ากับ v ใหญ่หารด้วย mนะครับพอแทนค่าแล้วเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น V ใหญ่คือ25ลูกบาศก์เมตรนะครับอย่าลืมนะครับหน่วยต้องเป็นหน่วย SI นะครับนักศึกษาแล้วก็มวลเนี่ยก็จะเป็น10กิโลกรัม
กดเครื่องคิดเลขนะครับก็จะได้ออกมาว่า v ใหญ่ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 2.5 เมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมนะครับคราวนี้โจทย์บอกความดันมาให้ครับ30 kPa นะครับแล้วก็เปิดตารางน้ำอิ่มตัวนะครับเปิดตารางน้ำอิ่มตัวที่ความดันเท่ากับ30กิโลปาสคาลนะครับเปิดดูเนี่ยเราก็จะได้ว่า VF นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.001022 นะครับ 0.001 นะครับ022เมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ VG เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 5.229 นะครับ 5.229 เมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมนะครับก็เราจำเป็นต้องหา VFG ด้วยนะครับ VFG เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับVG ลบด้วย VF นะครับแทนค่าแล้วนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 5.22798 นะครับ 5.22798 นะครับหน่วยก็เป็นเมตรกำลัง3ต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมนะครับแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปจากสมการ V ก็มีค่าเท่ากับ VF บวกด้วย X VFG นะครับ VFG ก็แทนค่านะครับ V เรารู้แล้วมีค่าเท่ากับ 2.5 นะครับส่วน VF เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ 0.001022 นะครับบวกด้วย X คือสิ่งที่เราต้องการหาเราไม่รู้นะครับ VFG ก็5.22278อ๋อ798นะครับโทษทีนะครับสาตัวเลขหายไปนิดนึง 5.22798 นะครับแก้หาค่า x ออกมาครับกดเครื่องคิดเลขเอานะครับเราก็จะได้ x ออกมามีค่าเท่ากับ 0.478 ครับ x เท่ากับ 0.478 หรือพูดง่ายๆก็คือว่าสารที่เป็นน้ำในถังนี้นะครับมีค่าคุณภาพ i เท่ากับ 47.8% นั่นเองนะครับผมเขียนวงเล็บตรงนี้นะครับก็คือคุณภาพ i เท่ากับ 47.8% นั่นเองเอาละครับพอได้ค่า x มาแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายแล้วนะครับก็เรามีนิยามอยู่ครับเราบอกว่า x ตัวนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ mg หารด้วย m รวมถูกไหมครับครับมีค่าเท่ากับ mg หารด้วย m รวมเพราะฉะนั้นแทนค่าดูนะครับ x เรารู้ละ 0.478 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ mg ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหานะครับหารด้วย m รวมโจทย์มาแล้วคือ10กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ละmg ก็จะมีค่าเท่ากับ 4.78 กิโลกรัมนะครับเรารู้ว่า m รวมนะครับ m รวมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ mf บวกด้วย mg ถูกไหมฮะ m รวมเราก็รู้แล้ว10กิโลนะครับMF นี่เราต้องการหายังไม่รู้นะครับส่วน MG เราหาได้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับได้เป็น 4.78 กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นย้ายข้างสมการเราก็ได้ออกมาว่า MF เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 5.22 นะครับ 5.22 กิโลกรัมนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอรู้ค่าคุณภาพ X แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะหามวลของ Iอิ่มตัวนะครับมวลของ i อิ่มตัวก็คือ mg หาได้แล้วนะครับส่วนมวลของของเหลวอิ่มตัวก็ mf หาได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาหาเอนโทรปีรวมกันบ้างนะในการหาเอนโทรปีรวมเนี่ยเราก็เปิดตารางเหมือนเดิมนะครับเปิดตารางเป็นตารางน้ำอิ่มตัวที่ p เท่ากับ30 kPa นะครับเราก็ได้ครับว่า hf จากตารางนะครับที่30 kPa เนี่ย hf เท่ากับ289นะครับ 289.21 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับตารางใจดีครับทำ HFG มาให้แล้วนะครับไม่ต้องมานั่งลบเองนะครับเราได้ HFG เท่ากับ2336นะครับ.1หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเหมือนกันนะครับส่วนค่า X เราหาไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะ X เนี่ยก็จะเท่ากับ 0.478นะครับเรามีสมการเอนโทรปีรวมอยู่นะครับ h เท่ากับ hf บวกด้วย x hfg นะครับแทนค่าลงไปนะครับ hf หาแล้ว 289.21
289.21 นะครับส่วน x ก็คือ 0.478 นะครับ hfg ก็ 2336.1 นะครับแทนค่าลงไปนะครับกดเครื่องคิดเลขเราก็จะได้ enthalpy รวมเนี่ยมีค่าเท่ากับ1405.87กิโลจูลต่อกิโลกรัมดูเหมือนว่างานจะเสร็จแล้วนะครับแต่จริงๆยังไม่เสร็จเพราะว่าเขาให้หา enthalpy รวมนะครับอันนี้เป็นปริมาณ enthalpy ที่เราหาได้ตอนนี้เนี่ยเป็นปริมาณ intensive อยู่นะครับอยากหา enthalpy รวมคือปริมาณ extensive เนี่ยเราก็มีสมการใช้งานอยู่นะครับเราบอกว่า h ใหญ่เนี่ยมีค่าเท่ากับ m คูณกับ h เล็กนะครับโจทย์บอกมาให้ว่ามวลรวมมีค่าเท่ากับ10กิโลนะครับก็แทนค่าลงไป ก็เป็น10คูณกับ 1405.87 นะครับก็กดเครื่องคิดเลขครับก็จะได้ออกมาว่า entropy รวมก็จะมีค่าเท่ากับ 1405.870ตอนนี้หน่วยเหลือเป็นแค่กิโลจูลอย่างเดียวนะครับกิโลกรัมไม่มีแล้วนะครับเพราะเป็นปริมาณ extensive ไปแล้วตอบนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็จะเห็นว่าในการคำนวณสมบัติของผสมนะครับของผสมของเหลวไอเนี่ยนักเรียนจำเป็นต้องรู้ค่าคุณภาพเสมอนะครับถ้าไม่รู้คุณภาพนี่ไปต่อไม่ได้คราวนี้ในตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างนี้เนี่ยก็ได้แสดงให้ดูแล้วนะครับว่าเราจะมีกลวิธีในการหาค่าคุณภาพ x ได้ยังไงนะครับในตอนนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวในเทปหน้านะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยเราก็จะมาคุยกันถึงกรณีที่มันไม่ได้ตรงไปตรงมาเปิดได้ในตารางนะครับบังเอิญว่าค่าไปตกอยู่ระหว่างตารางเนี่ยเราต้องมีวิธีการในการทำการ interpolation จะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราคอยดูกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยนักเรียนสามารถจะทำแบบฝึกหัดได้ถึงแบบฝึกหัดที่ 2.6 หน้า 72แล้วนะครับก็ลองกลับไปทำดูเป็นการบ้านหน่อยใกล้จะสอบแล้วนะครับเจอกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ